สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราเพิ่งได้ดูเรื่องราว DC ไปเนี่ยหลายๆคนนะครับผมคงกำลังอินกับ DC อยู่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ทาง DC นั้นร้อนแรงเหลือเกินครับมาแรงเหลือเกินอย่างจักรวาลหนัง DCEU เองเนี่ยก็มี Justice League Snyder Cut นะครับผมที่เรียกได้ว่าจะปลดปล่อย Justice Leagueจากหนังธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดหนังได้หรือเปล่าต้องรอรับชมกันแต่ล่าสุดนะครับผมยิ่งมีข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกว่าแบทแมนภาคใหม่ที่จะถูกถ่ายทำโดยแมทลีฟนะครับแล้วก็ยังได้โรเบิร์ตแพทินสันเนี่ยเข้ามาเป็นแบทแมนได้มีข่าวใหญ่ออกมาที่เรียกได้ว่าสะเทือนวงการและทำให้ทุกคนนะครับผมสนใจหนังแบทแมนภาคนี้เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าล่าสุดนะครับผมจากในตอนแรกในที่คาดว่าตัวร้ายเนี่ยอาจจะมีหลายตัวนะครับมีตัวของริดเลอร์เข้ามาหรือมีเพนกวินมีใครเข้ามาเต็มไปหมดเลยถูกป่ะแต่หลายตัวเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะเป็นวายร้ายที่โด่งดังมากๆสำหรับคนอ่านการ์ตูนแบทแมนแต่คนที่ไม่ได้อ่านการ์ตูนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักเขานะครับถ้าเราพูดถึงวายร้ายที่ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนอ่านหรือคนไม่อ่านคนดูหนังอย่างเดียวรู้จักเนี่ยวายร้ายที่ดังที่สุดของแบทแมนคือใครกันมันคือเจ้าชายแห่งอาชญากรรมแห่งเมืองก็อตแฮมอย่างโจ๊กเกอร์นั่นเองครับตัวตลกร้ายของเราและในข่าวล่าสุดนะครับผมมีข่าวบอกมาว่าแมทลีฟเนี่ยนะครับจะนำตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยเข้ามาใส่ใน New Batman Trilogy ของเขาซึ่งแบทแมนภาคโรเบิร์ตแพทินสันเนี่ยถูกวางไว้ถึง3ภาคนะครับผมแล้วก็จะมีตัวโจ๊กเกอร์เข้ามาแล้วก็จะยังมีการแล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการเอาโจ๊กเกอร์เข้ามานะครับเขายังจะแคสโจ๊กเกอร์คนใหม่ด้วยคือไม่ได้ใช้โจ๊กเกอร์ที่เป็นตัวเลือกให้ใช้อยู่แล้ว2คนในตอนนี้นะครับที่เป็นร่วมกันอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยอย่างตัวของจาเรดเลโต้นะครับที่โผล่มาใน Suicide Squad และเรียกร้องเหลือเกินให้มีการออกฉาย Suicide Squad แบบเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานะครับผมคือเอาเป็นเวอร์ชั่นตัดแบบแรกที่แบบโหดกว่าเดิมก่อนที่จะตัดลดทอนลงมาจากนั้นนะครับอีกเวอร์ชันนึงก็คือจากหนังโจ๊กเกอร์เองเลยครับที่ถูกแสดงโดยวาควินฟีนิกซ์ซึ่งเป็นหนังที่แบบโคตรดาร์กโคตรดีนะครับแต่โจ๊กเกอร์ในเวอร์ชันวาควินฟีนิกซ์อ่ะมันน่าจะสู้กับแบทแมนไม่ได้ครับเพราะมันดูเป็นแค่คนธรรมดาเฉยๆถ้าจะเอามาสู้จริงๆเนี่ยให้มันสมน้ำสมเนื้อนะครับผมก็คงต้องเป็นเวอร์ชันจาเรดเลโต้แต่หมายความว่าในตอนนี้เขาไม่ใช้อะไรที่มีอยู่เลยเขาขอแคสใหม่มาดีกว่าเพราะว่าในชื่อของจาเรดเลโต้ในการเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยก็มีชื่อเสียอยู่เยอะนะครับก็น่าจะเป็นการเอาตัวใหม่มาเลยแล้วก็มีการวางบทวางอะไรกันใหม่และยังมีการบอกออกมาอีกนะครับผมว่าแบทแมนเวอร์ชันนี้จะมีการใช้ตัวละครของโจ๊กเกอร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นทางอิทธิพลหรือว่าทางตัวของเขาเองออกมามากกว่าทุกแฟรนไชส์แบทแมนที่มันเคยทำเป็นหนังออกมาถ้าให้พูดจนสั้นๆก็คือแปลว่าจะมีโจ๊กเกอร์โผล่มาเยอะหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับโจ๊กเกอร์โผล่มาเยอะกว่าแบทแมนทุกเรื่องที่เคยทำมานั่นแหละครับแล้วพอมีการพูดว่ามันจะเป็นแบบทริโลจีเนี่ยนะครับผมคือเท่ากับว่ามันออกมา3ภาคนะครับโดยปกติแล้วหนังโจ๊กเกอร์ที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์ของแบทแมนเลยนะครับผมไม่มีหนังเรื่องไหนที่โจ๊กเกอร์นะครับออกมาเกิน1ภาคที่เหลือก็อาจจะออกมาแค่คำพูดเท่านั้นอย่างโจ๊กเกอร์ใน Suicide Squad นี่ก็ออกมาใน Suicide Squad อย่างเดียวใน Birds of Prey อาจจะมีการพูดถึงแต่ไม่ได้มีการปรากฏตัวออกมาเลยสักนิดเดียวนะครับเท่ากับว่ายังคงไม่มีโจ๊กเกอร์ไหนที่ปรากฏตัวออกมาเกิน1ภาคนะครับก็เท่ากับว่าถ้ามันไอเวอร์ชันใหม่เนี่ยของแมทลีฟเนี่ยออกมาเกิน1ภาคก็จะกลายเป็นเวอร์ชันแรกแล้วผมคิดว่าด้วยความป๊อปปูล่าของตัวละครเนี่ยที่มันกำลังแบบมาแรงในยุคปัจจุบันเลยด้วยความสำเร็จของหนังโจ๊กเกอร์หรือว่าความสำเร็จรุ่นเก่าไปแล้วเนี่ยนะครับผมอย่างแบบรุ่นของ Dark Knight นะครับที่ Heath Ledger เล่นเนี่ยมันก็แบบเป็นการบิ้วอัพชื่อเสียงการสร้างชื่อเสียงของตัวละครโจ๊กเกอร์มาอย่างยาวนานผมก็คิดว่าถ้ามันมาในคราวนี้หนังแบทแมนคราวนี้มันต้องเจ๋งอย่างแน่นอนนะครับผมเล่นโจ๊กเกอร์เป็นตัวร้ายที่คอยอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะคอยร่วมมือกับวายร้ายตัวอื่นหลายครั้งหลายคราวเนี่ยไม่ได้มาแค่รอบเดียวอ่ะทำให้เราได้เห็นมิติของตัวละครต่างๆมากขึ้นแบบอาจจะมาในภาคแรกเป็นตัวร้ายเสริมอย่างเงี้ยภาค2ค่อยหลักภาค3ก็คือถอยออกไปกลายเป็นเสริมอีกครั้งนึงหรือไม่ก็ภาคแรกโผล่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กภาค2บิ้วอัพเป็นตัวร้ายรองแล้วภาค3เป็นตัวร้ายหลักอย่างเงี้ยมันจะแบบทำให้เรารู้สึกยิ่งผูกพันกับตัวละครขึ้นไปอีกครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างกับข่าวใหญ่นี้ผมคิดว่าแบบพอเราอ่านข่าวนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะเราควรจะมาเล่าให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบเชียร์โจ๊กเกอร์มันจะกลับมาอีกแล้วแล้วแบบคราวนี้มันจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมกว่าที่มันเคยเป็นมาโดยตลอดนะครับก็ต้องรอดูกันว่าในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับโจ๊กเกอร์จะออกมาเป็นเช่นไรบอกกันเลยว่ารอไม่นานครับอีกไม่นานก็คงจะมาแล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่หยุดโควิดไปเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยครับแป๊บๆก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ยังคงติดตามกันอยู่นี่ก็คงจะเป็นอัปเดตข่าวสั้นๆในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนนะครับผมโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์ครับ